13มิถุนายนพุทธศักราช2535ย้อนกลับไป23ปีที่แล้วแฟนเพลงลูกทุ่งทั้งประเทศต้องโศกเศร้าเสียใจกับการจากไปของราชินีลูกทุ่งเธอมีนามว่ารำพึงจิตหารหรือเป็นที่รู้จักกันในนามของพุ่มพวงดวงจันทร์ถ้าพูดถึงพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแฟนเพลงชาวไทยจำได้เป็นอย่างดีกับการร้องเพลงที่ไพเราะเป็นนักร้องที่เป็นที่รักของคนไทยทั้งประเทศพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นหญิงสาวที่มีพรสวรรค์ในการร้องเพลงเป็นอย่างมากทั้งที่เธอนั้นไม่สามารถอ่านหนังสือออกและเขียนหนังสือไม่ได้แต่ด้วยความสามารถและความตั้งใจของพุ่มพวงทำให้การร้องเพลงของเธอนั้นประสบความสำเร็จในที่สุดครับความสามารถของพุ่มพวงดวงจันทร์ด้วยนิสัยใจคอที่ดีเธอได้มีโอกาสถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่าบทเพลงส้มตำโดยเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งจัดบรรเลงครั้งแรกโดยวงอส.วันศุกร์ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงขับร้องด้วยพระองค์เองหลังจากนั้นพุ่มพวงดวงจันทร์ก็ได้ขับร้องต่อหน้าพระพักในวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2534ในงานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยช่วงเวลาที่พุ่มพวงดวงจันทร์กำลังประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสูงสุดคนไทยก็ต้องช็อกและตกใจกับอาการป่วยด้วยโรคแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเองหรือโรค SLE ในระยะสุดท้ายนะครับแฟนเพลงหลายคนส่งกำลังใจและก็ขอพรเพื่อไม่ให้นักร้องในดวงใจที่แฟนเพลงชื่นชอบต้องเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรแต่กระนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรมาฉุดรั้งอาการป่วยของพุ่มพวงให้มีชีวิตอยู่ต่อได้ครับหลังจากที่ได้กราบพระพุทธชินราชแล้วพุ่มพวงก็ได้เกิดอาการช็อกและหมดสติสุดท้ายแล้วก็ได้เสียชีวิตในเวลา 20:55 นเสียงเพลงแหลกเงินคืนก็
ด้านครอบครัวของพุ่มพวงดวงจันทร์แม้จะไม่ราบรื่นเพราะมีอุปสรรคต่างๆนานาแต่เธอได้มีทายาทหนึ่งคนคือเพชรลูกชายเพียงคนเดียวของราชินีลูกทุ่งคนนี้กับความรู้สึกในใจเขาจะมีความรู้สึกหรือความประทับใจที่มีต่อแม่อย่างไรลองไปฟังครับความรู้สึกของผมนะครับก็ที่มีต่อคุณแม่คือผมไม่เคยนึกว่าคุณแม่เขาจะดังเขาจะแบบเป็นราชินีลูกทุ่งหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ผมมองว่าคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ผมคนหนึ่งนะครับที่ปกติคุณแม่ธรรมดาคนหนึ่งนะเพราะว่าจำได้ว่าตอนเด็กๆนะฮะคือผมตื่นขึ้นมาตอนเช้าทุกเช้าผมต้องไปหอมแก้มคุณแม่ก่อนไปโรงเรียนถามว่าตอนนั้นคือผมเริ่มเห็นที่คุณแม่ดังจริงๆนะครับเพราะว่ามันมีหลายช่วงที่เวลาคุณแม่ผมไปส่งผมที่อนุบาลรัศมีครับก็พอไปส่งปุ๊บเนี่ยแฟนๆก็จะมาขอลายเซ็นบ้างขอถ่ายรูปบ้างขออะไรบ้างอะไรเงี้ยครับก็แม่แล้วก็ใช้ได้นะอะไรเงี้ยครับผมรู้อย่างเดียวว่าม้าไม่สบายแล้วก็ไปหาม้าที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับผมแต่ก็ไม่ทราบว่าป่วยเป็นอะไรมากมายคือเราไม่นึกว่าคุณแม่กำลังจะเสียถามว่าชีวิตพลิกผันไหมก็พลิกนะครับพลิกไปเลยแล้วก็คือมันรู้สึกเหมือนมันขาดอาจจะขาดความอบอุ่นบ้างหรือขาดความรักของคุณแม่ไปอะไรเงี้ยครับแต่ป้าเขาก็ทำดีนะครับป้าก็พยายามที่จะดูแลผมเป็นทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่อะไรเงี้ยก็ถามว่ารู้สึกมันเศร้าทุกครั้งนะครับเวลาที่ถึง13มิถุนายนนะครับก็ทำให้ผมนึกถึงบรรยากาศตอนที่ผมเด็กๆนะตอนนั้นนะครับมันเป็นความรู้สึกที่ใจจริงก็ไม่อยากให้ถึง13มิถุนายนทุกๆปีแต่บางทีมันก็อาจจะดีบางอย่างเพราะว่าคือเวลาผมถึงปุ๊บเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปเจอแฟนๆของคุณแม่เยอะมากที่ยังรักยังศรัทธาในตัวคุณแม่อยู่นะครับครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณไปถึงแฟนๆของแม่พึ่งทุกๆท่านเลยนะครับขอบคุณที่ยังไม่ลืมกันแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับให้สำหรับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกๆท่านเลยที่นำเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ไปประกวดนะครับผมก็พยายามเก็บทุกๆรายละเอียดให้ดีนะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับพุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีลูกทุ่งของประเทศไทยที่สร้างผลงานและชื่อเสียงถึงแม้ว่าเธอจะลาลับไปแล้วแต่เชื่อว่าในใจของแฟนเพลงทุกคนจะยังคงมีพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นนักร้องลูกทุ่งอันเป็นที่รักของคนไทยจนถูกยกย่องให้เป็นราชินีลูกทุ่งเพียงหนึ่งเดียวคนนี้ไปตลอดกาลทีมข่าวบันเทิงอมรินทร์ทีวีรายงานจะกล่อมน้อง